ในช่วงนี้สถานบันเทิงก็คงจะเป็นสถานที่ที่ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันเกรงกันว่ากำลังเป็นแหล่งการแพร่เชื้อที่เรากลัวกันอยู่ในขนาดนี้ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะขณะนี้ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษสําหรับการควบคุมดูแลสถานบันเทิงโดยเฉพาะกําลังถูกจับตามองค่ะว่าจะกลายเป็นแหล่งคลัสเตอร์หรือว่าเป็นแหล่งที่มีคนติดเชื้อจํานวนมากพร้อมๆกันหรือไม่โดยล่าสุดมีรายงานแล้วนะคะว่ามีคนติดเชื้อจากสถานบันเทิงไม่ต่ํากว่า8คนคะ่ะ พบอีก4รายคือประเด็นที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และทางสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันแถลงข่าวช่วงเย็นที่ผ่านมากรณีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เชื่อมโยงสถานบันเทิงร้านวอมอัพรายแรกเป็นชายไทยอายุ23ปีอาชีพรับราชการภูมิลำเนาอยู่อำเภอสันทรายรายที่2อายุ28ปีเป็นพนักงานบริษัทไม่มีอาการตรวจได้จากการคัดกรอง รายที่3เป็นหญิงไทยอายุ28ปีพนักง,งานบริษัททำงานที่กรุงเทพมีอาการเมื่อ6มก,กราคมมาตรวจคัดกรองที่ร้านและรายที่4เป็นหญิงไทยอายุ22ปีอยู่ในเมืองเชียงใหม่มีอาการไออ่อนเพลียทั้งหมดมีประวัติมาเที่ยวที่ร้านวอร์มอัพและเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายแรกที่สถานบันเทิงผู้ติดเชื้อทั้ง4รายมีประวัติการเดินทางไป ร้านวอร์มอัพคาเฟ่ในคืนวันที่31ธันวาคม2563นะครับและพบว่าผู้ติดเชื้อทุกรายมีการเชื่อมโยงกับผู้ป่วยลายก่อนหน้านี้นะครับซึ่งได้แถลงข่าวไปแล้วทางจังหวัดประกาศให้ประชาชนที่ไปร้านวอร์มอัพตั้งแต่วันที่31ธันวาคมถึง3มกราคมเป็นผู้เสี่ยงสูงหากยังไม่ได้ตรวจหาเชือ้อให้ไปตรวจหาเชื้อได้ที่ร้านวอร์มอัช่วง10 12นาฬิกา โดยผู้สัมผัสเสียงสูงที่ผ่านการตรวจแล้วให้กักตัวเองที่บ้านหากไม่มีที่กักให้ติดต่อสสอจเพื่อจัดหาสถานที่โดยให้มาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับการตรวจและให้ประวัติที่เป็นจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ผู้แทนเข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับร้านวอร์มอัพคาฟในข้อหาฝา่าฝืนคำสั่ง,ง,งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เรื่องการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโครนา2019หรือโควิด19และข้อหาฝา่าฝืนข้อกำหนดพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ประกอบกับคำสั่งสอบอคอที่6ทับ2563 เมื่อรวมสีรายล่าสุดทำให้ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่จำนวน11คนจังหวัดได้ออก5คำสั่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่7ถึง31เดือนนี้และหากยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจะทำการขยายเวลาสั่งปิดสถานบันเทิงและสถานบริการออกไปอีก